เอาเสียงคุณแม่ก่อนก็ได้ไหมใครชั่วกันเยอะอันนี้คุณแม่หรือพี่สาวทำไมหน้าตาหนุ่มหนุ่มเหมือนลูกเลยจะได้เทียมเหมือนพี่ได้แน่นี่พี่เสียลงได้แน่นี่ดำสักก่อนอันนี้น้อยเนาะจ้าๆน้อยมาแต่งงานเด้อน้องนี่ฮักแต่อายหลายคักดอกอีลีซ้ำนี่ลาวดีนะมักเทวตะนะโอ้โหสุดยอดเขาเสียงตะมือหน่อยโอ้โหไอตามจีบคนที่เขาบอกเคยสนใจทำดีกับเขาปานไหนสุดท้ายต้องมานั่งเอานี่เดี๋ยวให้ดูชื่อก่อนส้มตำแพรวานะครับตำไทย20บาทเหรอเริ่มต้น20โอ้ส้มตำที่ยังมี20บาทอยู่ครับเป็นยังไงล่ะจ๊ะเหมือนพ่อน้ำรถยนต์เป็นยังไงส้มตำนักร้องส้มตำแพรวาเป็นยังไงบ้างเผ็ดเด็ดเพราะอร่อยทำไมนะครับน้องฝ้ายอย่ามากินร้านเพื่อนเหรอเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยได้ออกก็รุ่งเด่นโอ้ยแม่ค้าสวัสดีกล้องหน่อยน้องอะไรนะน้องอ้อน้องอ้อมจ้าน้องอ้อมร้านน้องแพรวาร้านน้องแพรวาคู่เดียวกันนั่นแหละวันนี้เรามาสั่งอะไรเนี่ยน้องฝ้ายสั่งอะไรนะตำพิเศษของเด่นทั้งกุ้งสดทั้งใส่ไปกันเลยทั้งกุ้งสดทั้งหอยอยากกินตำป่าแต่ว่าเรามาตอนเย็นไงมันหมดบ่เทิงบักหอยแอนสั่งแล้วมื้อนี้ก็จะบ่ไปเก็บอ๋ออันนี้คือหอยนาแท้ๆเลยนะหอยบ้านเราเลยเหรอหอยเชอรี่บ้านเราโอ้ไอ้กินยากกันเนี่ยเขาบอกแม่ค้าส้มตำที่นี่เสียงดีอ่ะขอนิดนึงได้ไหมเพลงอย่างนอกไปเนี่ยเดี๋ยวเอาเพลงที่หายแต่แม่ค้าด้วยแม่ค้ากับเสียงดีฟังเสียงแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเอาเพลงหากินเอาไหมเพลงหากินบ่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาสิเริ่มใส่เอาอันเมียงก่อนเริ่มใส่เคียงแม่ย่าเปล่าถามกันเด้อย่าไม่ทำได้ไหมคะจะลบโพสแปลมาให้แม่ค้ากระป๋องดิไม่พออีกกระป๋องเดียวอย่าไม่ขาดไอ้ตัวอีกอย่าให้แม่ค้าอย่ามือสั่นก้าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วบอกนึกว่าแม่ค้าได้ออกกล้องท่านสองเนี่ยนะขอนิดนึงขอทอดนึงเพลงยังได้เกิดแพ่งก็ออกแต่เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้จับไม่โดนหรอฮะตั้งแต่โควิดมาแม่ค้าไม่ได้ออกไม่ได้ขึ้นเวทีเอาเสียงคุณแม่ก่อนก็ได้ไหมเอาของเสียงคุณแม่ก่อนดีกว่าเอาเสียงคุณแม่นะไหนลองทดสอบหน่อยเพลงออกแล้วเด็ดเลยอันนี้คุณแม่หรือพี่สาวทำไมหน้าตาหนุ่มเหมือนลูกเลยเด็ดเทียมเหมือนพี่ได้แน่นี่พี่เสียงลงได้แน่นี่เอาขอเสียงหน่อยครับสักท่อนหนึ่งสักท่อนหกเป็นอย่างไรเธออ้อเนี่ยลำเลยเป็นเท่งไปได้เอานี้น้อยเนาะจ้าเอาน้อยตั้งแง่เด้อน้องมีฮักแต่อายหลายคักดอกอีลีสามลีลาวดีนะมักเทวตะนะโอ้โหสุดยอดเขาเสียงตะมือหน่อยโอ้ยไม่แค่เสียงดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้ใครจะซื้อได้เลยปาทุกินส้มตำแล้วก็บ้านแพร่พ่อบ้านลองไหวบ้านลองไหวเตรียมเสียงว่าความได้มาหล่อแม่ค่ะต้องเอาพกไม้มาน้ำบ่รับรองมาได้กินปี้ขันพี่เกียงเสียงมาน้ำเอาถึงตาลูกสาวละถึงตาลูกสาวละโอ้ยขนลุกเลยเมื่อกี้นี่เดอจริงอันนี้ไปเป็นดาราได้แล้วเนี่ยไปเป็นนักร้องได้แล้วเนี่ยเนาะไปเป็นหมอลำได้เลยเนี่ยไปเอากลุ่มตาบุ้งกระแซบเดี๋ยวจะได้ออกช่องลุงเด่นบ่อยๆแล้วเนี่ยมันไปร้องเพลงให้ที่สวนได้จ้างไปเอ็นนะจ้างไปเอ็นค่าตัวก็เป็นกระป๋องเป็นขวดเพราะนะไม่ต้องเอาเป็นช่วงนี้ตัวนี้ก็ต้องจ้างเป็นเงินงั้นเยอะเลยของมันมากตัวนั้นค่าจ้างเป็นกระป๋องนะแต่ว่าต้องล้างอันยังก็ต้องล้างไอ้ขายตำหูมันได้ส่วนโอ้ยปิดร้านให้เลยปิดร้านให้เลยเออเขาเลยเนาะ
อันนี้เปิดร้านวันที่2วันที่2นะส้มตำที่นี่โคละกี่บาทครับนี่ไหมครับมีตั้งแต่20บาทจนถึงแค่80บาทนั่นแหละค่ะจนถึงสูงสุด80บาทบาทเท่าก็ออกแพงจ้ะ80บาทนี่คือตำกุ้งเหรอครับไม่ตำเหลาเหลารวมโอ้ใส่อะไรบ้างต้องมาหลังต้องมารีวิวเนาะนี่กุ้งสดครับนี่เอาไหมครับได้หรือยังอ่ะโอ้ได้ๆคือเท่งก่อนแบบนี้นะคะไปเอามากระป๋องสองกระป๋องเลยเอาป่ะสองกระป๋องโอ้จะมาคักเนาะจีดีแถบจีดีแถบมาถ่ายจุ่มวันนี้เลิกกันนะเอามาสามเลยให้แม่ด้วยเอาคุณดีเอาอีกคุณอ่ะแม่ลูกอ่อนเออแม่ลูกอ่อนหมู่บ้านสามสามมาสามตื่นเต้นมือสั่นหมดเลยได้ลูกไหนโอ้ยไหนเบิ่งไหนมือสั่นหมดแล้วนี่อันนี้ตำตำกุ้งใส่หอยจะว่าทายเขาอ่อนว่าทายลงเข้ากันสั่นอยู่ทายลงเข้ากันเนี่ยสั่นก็เก่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวมียาแก้สั่นเดี๋ยวน้ำแรกสิลงโคจะปรับนี่คือเราปลาไหลสารหอมๆครับปลาไหลสารแท้ๆเปิดวันที่2เองครับวันนี้ขายดีขายดีแล้วในวัดนะคะจ้ะขายดีอยู่ของเบิดแล้วอันอ้อมรู้จักกันลูกเด่นบ่เอ้าเพิ่นเป็นคนทางใดอ่ะเอากาแฟฝ่ายแม่หั่นดอกเอ้ารู้ว่าซั่นอยู่พี่เขาเจ้าถามแม่ครับอันบ่ฮู้ว่ามีเมียก็สิบ่มีเมียเด้อเออบ่ค่อยออกกล้องผู้จัดการส่วนตัวจะเรียกเมียแม่ให้ไม่ใครรู้ผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวแม่นๆโอ้ยหอมปลามากเลยนี่ปลายี่ห้ออะไรครับเนี่ยทำไมหอมสูตรพิเศษสูตรพิเศษทำเองนะไม่บอกอืมอุ้ยเคยไปหาปลากระเกงในยกโชว์ให้ดูหน่อยนะครับน้องอ้อมทำไมน่ากินจังเลยเนี่ยโอ้ใส่กระถินด้วยครับถ้าใครมาอำเภอเวียงเชียงรุ่งผ่านมาทางบ้านน้องหวายนี่ก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับเนี่ยจะอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันติดปั๊มน้ำมันบ้านน้องหวายเนาะนี่ปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่นี่ครับนี่ปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่เนี่ยก็มาอุดหนุนกันได้ญาติและมีพ่อจะมีหมดตอนนี้หมดแต่เรายังไม่ได้ไปนะถ้าไม่ได้ฟังเพลงอ่ะได้ๆๆๆๆโอ้ยกับไม่กันเพลงที่บ่ฮ้องดีๆว่านั่นนั่นจีบ่ถือคนหยังนั่นน่ะเออมาๆๆเพลงนี้ก็ได้เป็นกระแสเลยเออๆมาเอาเลยตายบ่ซี่ได้ได้ความดีตัวบ่ได้จ้าคนนอกกูบ่ดักสติก็ดักสติร้านนี้เดี๋ยวให้ดูชื่อก่อนส้มตำแพรวานะครับตำไทย20บาทเหรอเริ่มต้น20โอ้ส้มตำที่ยังมี20บาทอยู่ครับนี่ตำบันเฮาเนาะปูปลาตำลาวตำแตง20บาทนะครับตำป่า40เองตำหมูยอ30นี่ตำเหลารวม80ครับตำกุ้งสดก็50บาทแล้วรวมนี่ใส่ทุกอย่างใช่ได้โอ้ตำสดิ้งก็มีเหรอครับตำสดิ้งมีค่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสดิ้งอ่ะเอาเส้นแก้วมาตำเส้นแก้วมันเป็นสีดึงดันอ่ะน้ำไฟไปอยู่ทางใกล้ๆเราสิไม่ใช่เลยไปเป็นแดนเซอร์ป่ะเออเธอไปเป็นให้กำลังใจแม่ค้าหน่อยไปครับไปที่แรกว่าสิใส่สวดนั้นนักหลอกคนได้มาต่ำแม่ไม่ได้ว่าสิใส่หัวสดาเอาป้าจบพิธีดังนะแต่แม่อันดอกเริ่มเลยนะคะจ้าไอตามจีบคนที่เขาบอกเคยสนใจทำดีกับเขาปานใดสุดท้ายต้องมานั่งเอาคนที่สนใจแต่อายกับมองข้ามเขาผิดหวังต้องมานั่งเศร้ากอดเขาก้มหน้าก็ซอแล้วนี่ล่ะโอ้ยคนลุกนี่ฝากถึงผู้จัดนะผู้จัดหรือใครแหละต้องการเป็นแมวมองอยากได้ศิลปินเข้าค่ายก็แม่เด้อเพราะว่าไอ้ในFC ลุงเด่นก็มีหลายคนนะฝากในเด้อค่ะเด้อจ้าใครอยากเอาไปเป็นดึงเข้าสังกัดก็มาติดต่อได้นะครับอาจจะเป็นแบบ100ล้านวิวก็ได้นะเออคนคิงจ้าโอ้สุดยอดเลยเสียงดีเนาะก็ผู้จัดหลายท่านนะครับใครอยากได้ศิลปินก็มาแวะมาซื้อส้มตำแกล้งมาซื้อส้มตำก็ได้ได้กินฮอตตำบักคั่วได้ฮอตนักร้องครับได้นักร้องกับค่ายแน่นอนอยากฟังเพลงอย่ามาช่วงเที่ยงเด้อมันมีเวลาเลยช่วงยังก่อนเที่ยงตอนเที่ยงเพราะว่าทำมายังมันแล่นของกันสิเบิดอีกตอนเที่ยงเพราะว่าช่วงเที่ยงคนไอ้บ่มีเวลาเลยมาได้ถ้ามาจากบ้านแม่เผื่อตรงมาเลยไม่ต้องไปเลี้ยวไหนตรงมาก็อยู่ด้านซ้ายมือนะ
ชะลอก่อนถึงร้านขายของนั่นแหละก็จะเห็นเป็นปั๊มน้ำมันข้าวจากหมู่บ้านลงมามานิดเดียวมันแยกก็จะเห็นปั๊มน้ำมันเนี่ยซอยที่2เนาะซอยที่2จะมีปั๊มน้ำมันอยู่นี่ครับก็มาอุดหนุนน้องเขาได้ส้มตำ20บาทเองถูกสุดในอำเภอแล้วผมว่าไม่มีแม่ประเทียนกระทำแม่บ้านแค่ว่าที่ใจใครอยากบรรยากาศถ้าฝนตกก็เอาไม้มาด้วยก็ดีนะก็สาดมาคูไว้ทานเดี๋ยวถ้าผมมีเงินผมอยากทำรถแห่อยู่นะได้เอาน้องเอาไปขึ้นรถแห่เลยเดี๋ยวจะเป็นนักร้องประจำไฮเบอร์อึดโอ้ดังเลยทีนี้ดังกันใหญ่เลยทีนี้ที่บ้านร้องไหวเรานะไปเดี๋ยวไปกินส้มตำดีกว่าขอบคุณน้องไปวานนะครับมีโอกาสเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณที่กัดค่ะรอบหน้าน้องเดี๋ยวจะมารีวิวส้มตำให้ตำอะไรนะตำเหลานั่นแหละตำเหลาตำเหลาตำป่าก็มีแต่วันนี้เครื่องหมดเลยโอ้ขายดีใจซื้อนางรองมาเลยเดิมเลยมันสิขายดีเพราะด้านมาพริกเด่นใส่เดี๋ยวพี่จะมาไลฟ์สดให้เพจให้อีกโอ้ยโอเคถ้าไลฟ์สดให้เพจนี่โหคนแชร์ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดเพจดีกว่าแต่งตัวสวยไปแล้วนะจ๊ะแต่งตัวสวยไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องไพวาสวัสดีครับน้องจ้าจ้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับไปแล้วครับจ่ายตังดิเดี๋ยวแป๊บนึงมาถึงบ้านแล้วครับชิมดูหน่อยนะเทเลยนี่ตำวุ้นน่ากินอยู่นะหอมปลาร้าครับนี่หอมปลาร้ากินแบบชุยๆเลยคนให้ดูหน่อยมีกุ้งสดแล้วก็มีปูมีหอยมีกุ้งสดมีหอยน้ำไหลสายเปิดพร้อมเหมือนไปทางชิมพร้อมกันเลยเนาะกุ้งสดแบบนี้ใส่หอยเชอรี่ครับเขาตัดแบบลูกอีสานแท้และเพชรสดเลยน้องเอาไม่ถามเลยนะเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดพี่เห็นใส่พริกไปเป็นกำอ่ะก็เราสไตล์แค่บ้านบ้างคือชอบยังไงใส่อย่างนั้นไม่ได้ถามคนไม่ถามเดี๋ยวแต่ปลาร้านัวมากก่อนตำมะฮุ้งต้องกินกับเพื่อนเพื่อนเวลากินส้มตำเคยกินไหมครับกินกับกระถิ่นแล้วก็แก้วแกเองเลยนะหมักไม้เราสิเก็บมาเองได้เนี่ยเนาะหวานหวานไม่ได้หอยแบบแช่มาอะไรอย่างงี้เนาะหอยเราเก็บมาเองปีนี้หอยเยอะครับเพราะว่าน้ำมันดีชิมหอยกันหอยมันหวานจริงทำแบบบ้านๆทำแบบที่ร้านที่ร้านเขาเล่นเลยขายไม่แพงนะร้านนี้20บาทเลยนะแม่ก็เสียงดีเนาะแม่เราก็เป็นลูกมาล่ำพอเนาะแม่ก็เสียงดีลูกก็เสียงดีหมดเลยต้องให้เขาไปร้องเพลงครัวลุงเด่นแล้วบ้างเนี่ยที่อำเภอเมืองเชียงรุ้งเนี่ยมีชุมชนอีสานตำบลมหาวันมี8-9หมู่บ้านมีแต่หมู่บ้านที่รวยๆนั่นเลยเราทำรถแห่ตะคันไหมถ้าไม่มีโควิดนี่ทำรถแห่ไม่รู้คันเท่าไหร่นะทำรถแห่แล้วก็ให้เขาเช่าอ่ะนั่นเลยไปงานบวชที่ไหนอีสานเนาะชั่วโมง2ชั่วโมง13มั้งรถแห่เนี่ยก็แพงแพงขนาดเลยป่ะแพงรถนาทีเด็ดแพงในรถแห่ก็มีคนเป็นสิบอ่ะนักร้องหญิงนักร้องชายมือเบสมือกีตาร์มือกลองคนขับรถอีกว่าชิมกลุ่มกันเถอะถ้ามาทำนี่ก็ไปทางบ้านห้วยเกียนอีกไปทางปลาซางอีกก็ชุมชนพี่น้องอีสานนั้นเลยทำรถแห่เจ้าของรถแห่ลองให้เป็นบ่เป็นบ่เป็นยังกินส้มตำตำก็เชื่อตำส้มตำนักร้องตำเองตำนักร้องนักร้องตำให้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับหนูอ
น้ำลายเกลือน้อยน้ำลายตาน้อยแล้วตำอย่างนี้ไม่ค่อยจะกินบ่อยนะแม่นฮะกินยากมันก็มีแหละเพราะว่าแทบถือว่ามีน้ำตาลทั้งนั้นเขาจะตำแบบบางๆนี่มันอร่อยดีแบบโล่งเลยนาเลมากได้ตำเผ็ดเผ็ดหลอกพี่ที่เขาได้บอกว่าห้าเผ็ดปะเนี่ยเขาจะมีเสียงดีเนาะลองเบิ้งลองเพลงกับส้มตำลองดูดิต่อแต่นี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยเสียงคนละอย่างเลยเนาะแค่ปากก็ไปแล้วเสียงนักร้องกับเสียงไม่ใช่นักร้องนี่คนละอย่างเลยคือพี่เปิดค่ายเพลงเนี่ยมั้งไม่ต้องไปกินเนื้ออะไรดูไปได้เผ็ดเข้าเลยครัวต้องเด่นมิวสิกครัวต้องเด่นไทยบ้านลองลองด้วยต้องลองเพลงหนึ่งด้วยพี่เป็นเจ้าของค่ายพี่ไม่ได้เป็นนักร้องของค่ายต้องรู้ทีสิไม่รู้เอาเพราะว่าเจ้าของค่ายต้องรู้ทีสิพี่ก็ไม่รู้เอาเพราะว่านี่สั่งให้ต้อมยกซดต้อมก๋วยเตี๋ยวเรือยกซดที่เชียงใหม่เขาทำค่ายเพลงเลยนะบอกต้อมเขาโทรมาที่ถึงมาเชียงรายได้ไหมช่วงนี้เขาก็ยังกักตัวเขาไม่ให้คนที่อื่นเข้ามาอย่างนี้เนาะต้อมบอกก็คิดถึงแน่นอนคิดถึงเหมือนกันต้อมถ้าว่างก็ให้คนไปเขียนเพลงให้หน่อยพี่จะเอาพี่จะทำเพลงสักเพลงหนึ่งเพลงกลัวลงเด่นต้อมบอกว่าเงินจะเอาสไตล์ไหนอ่ะก็บอกว่าเพลงซอยจุเพลงซอยจุเอาสนุกสนานสนุกสนานครับแบบว่าร้องไปแล้วให้มันติดปากคนอ่ะก็คล้ายกับเชนซี่มันต้องถอนก็ร้องแค่ร้องวนไปวนมานั่นแหละให้นาเล่ร้องแน่ให้พี่เคนร้องแน่ให้เธอร้องแน่บรรยากาศกลางทุ่งกลางนาอะไรเงี้ยซื้อเนื้อมาเหมือนวันนั้นเลยเป็นเส้นเลยยายมากินต้มตำไหมยายเฮ้ยซาใจหัวนาก็เกาสวนอะไรเกาะมูหัวนาก็มาสวนนาบอกแกบสารต้มมาได้ติดเกาสวนยายขายยายายจะปลูกลำไยแล้วเหรอไม่ก็เด็กยาต้นยาลำไยนี่แหละเกาเนี่ยเรื่องสายเขาชวนพูดแล้วแฟนเพชรก็พูดอะไรอ่ะเมื่อยังกังวลเลยแค่โอ้โหแซ่บได้กุ้งเยอะแล้วเนี่ยไม่ไหลลงแล้วก็แพงด้วยเผ็ดนะครับเผ็ดจริงเผ็ดกระโดดมากอ่ะสาธุส้มตำซาบิปอกหูแต่ปกติเราซื้อส้มตำนี่ท่านลูกค้าไม่เคยเจอแม่ค้าไม่เคยเจอลูกค้าเนี่ยเขาจะถามว่าอายเอาเพชรบอเอาเพชรเปรี้ยวหวานบอน้องไม่ถามเลยนะถามเลยเหรอถามอยู่เขาบอกว่าเอารถอะไรแต่เขาก็พูดเองว่าเอารถแม่ค้าในนอกเดี๋ยวพี่ก็ไม่เผ็ดเผ็ดมากอยู่แต่ว่าพี่ว่ามันก็โอเคอร่อยแต่มันอร่อยน้ำเผ็ดอย่างนี้แหละอร่อยตัดใจมันโล่งดีก็บอกหมดเลยก็ผ่านไปผ่านมานะครับนาบ้านน้องไหวคนแถวเนี้ยเรามาชิมได้ต้มตำน้องแพรวาเหรอคนต่ำนี่แหละคนใกล้ๆกันเนาะคนใดที่ไปยูไปอุดหนุนได้ด้วยจ้าแล้วก็รสชาติมันเป็นรสชาติก็ได้ผสมผสานแบบว่าจะเป็นไข่แน่หรือว่าแม่นไหมเขาไม่ค่อยใส่น้ำตาลมันอร่อยไงต้มตำแบบสูตรโบราณต้มตำนี่หยุดไม่ได้แน่กินแล้วห้ามหยุดเผ็ด
ต้องกินข้าวมีใยกับฟ้ากินกินไอ้เม็ดกระถิ่นมันช่วยลดความเผ็ดเคยกินแล้ววิ่นปะเผ็ดจนวิ่นมันจะมาหัวละตอนนี้มันจะมึนหนัวมันถึงหยุดไม่ได้ไงเนี่ยถ้าหยุดก็น้ำลายไหลอ่ะถ้าหยุดคงจะอย่างเงี้ยน้ำลายไหลต้องไปแลบทิ้งไปเลยงับก็ได้เดี๋ยวไปกินน้ำนะเดี๋ยวไปกินน้ำเย็นนะกินแล้วหยุดไม่ได้แซ่บสะใจครับถึงที่เป็นไรพูดอะไรไปเลยปีนขึ้นไปหน่อยขึ้นไปได้โอ้ส้มตำฆาตกรมันเลยโอ้นั่นบอกอะว่าสีเวียนทุกวันนี้หายฝ่ายใจใจเหนื่อยมันเหมือนลิ้นหนาอย่างนี้เลยไหมมันจะหนาไงเคยด่าทำไปหมดละขอบคุณนะคะขอบคุณ SC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามครัวลุงเด่น Family นะคะวันนี้ต้องใส่กับลุงเด่นกับขอตัวไปกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะผิดก็ไปแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดียูนี่กันยูนี่เอาลิไปตรงน้ำก่อนเอาลิไปตรงน้ำก่อนไปละเฮ้ยได้ละเอ๊เป็นยังไงล่ะจ๊ะเหมือนม้อน้ำรถยนต์เป็นยังไงส้มตำนักร้องส้มตำแท้ว่าเป็นยังไงบ้างเผ็ดเด็ดเพราะอร่อยไม่น้ำมันรีบผ่าตาก่อนส้มตำขาดตะกอนหรือเปล่าเนี่ยส้มตำสุดมากแต่ว่ากระแซบเกินอ่ะมันหยุดแต่ปลาร้าข้าวอร่อยนะเด็ดนะโอเคนะคะบ๊ายบายหน่อยโอ้ปวดเงื่อนไหลแหลบเรียนออกมาเอาเกลือท่าวันนี้เอาเกลือท่าไปละเห็นครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ